ไม่คุยนานละโอเคเริ่มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใน Search ด้วยนะคะวันนี้ Search ชวน Talk อยู่กันกับฝ้ายธนวรรณนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีนัดกับหนุ่มนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มที่หลายๆคนกรี๊ดมาตั้งแต่ผลงานละครตั้งแต่เรื่องกงกรรมที่แบบว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆแล้วก็ไม่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนที่เป็นแฟนคลับของน้องแชมป์ชนาทิพย์วันนี้น่าจะรอสำหรับการไลฟ์อยู่แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวฝ้ายจะได้มาพูดคุยกับน้องแชมป์กันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็จริงๆวันนี้น้องมีคิวแบบเดินสายโปรโมทที่ช่อง3นะคะตั้งแต่เช้าและถ้าใครติดตามตั้งแต่แบบช่วงที่เป็นแบบช่วงบันเทิงออนไลน์ของเรื่องเล่านะคะก็น่าจะได้เจอน้องกันแล้วก็ในเพจ F3 แฟนคลับก็มีการไลฟ์กันไปแล้วก็ณช่วงเวลานี้เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกับน้องแชมป์ชนาทิพย์กันด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้แต่ละคนทานข้าวเที่ยงหรือยังเอ่ยเอาเป็นว่าที่ยังไม่ทานมาชมความหล่อของน้องแชมป์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันนี่น้องแชมป์ทักมาแล้วกดตรงนี้นะคะโอเคถูกต้องใช่ไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมคะทีมงานคะขอเข้าร่วมเดี๋ยวเราจะได้มาทักทายน้องแชมป์กันนะคะรอให้สัญญาณมาก่อนสักนิดนึงใครมีคำถามอะไรอยากจะคุยกับน้องแชมป์นะคะที่มาได้เลยรอโหลดสักครู่เดียวนะคะสัญญาณของเรากำลังจับอยู่นี่เดี๋ยวรอน้องแชมป์สัญญาณนิดนึงใครมีคำถามอะไรใครเป็น FC น้องแชมป์พิมพ์มาได้เลยในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะได้อ่านให้ฟังค่ะไปด้วยดีกว่าจะได้คือโหลดอยู่ครับมาจอดำเหมือนเสียงแชมป์มาแล้วแต่รอสัญญาณภาพอยู่ผมว่าต้องกดใหม่ไหมตอนนี้มาแต่เสียงเราแอบได้ยินเสียงน้องแชมป์อยู่แต่ว่าภาพน้องแชมป์ไม่มาไม่เป็นไรสัญญาณหลุดไปเดี๋ยวให้น้องแชมป์ขอสัญญาณมาใหม่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบช่วงสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้เพราะว่าบางทีฝนฟ้าช่วงนี้นะคะฝนแบบว่าก็เทกันมากระหน่ำส่งผลต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเดี๋ยวรอสักครู่เดียวให้แบบน้องได้ทักกันมาทักทายทุกคนกันด้วยนะคะเสียงขัดขาใช่ไหมคะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้แบบแก้ไขสัญญาณกันสักครู่เดียวใครอยากคุยอะไรกับน้องแชมป์วันนี้เดี๋ยวน้องแชมป์เขาจะมาชวนว่าแบบมันมีกิจกรรมที่แบบใครที่เป็น FC ตัวจริงของน้องต้องไปเจอกันให้ได้ในช่วงวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูว่ากติกาในการร่วมสนุกจะเป็นอะไรยังไงกันนะคะรอสักครู่เดียวเดี๋ยวน้องขอสัญญาณมานะคะช่วงเที่ยงแบบนี้ทานข้าวกันหรือยังเอ่ยส่วนฝ้ายนี่คือยังค่ะเดี๋ยวรอคุยกับน้องแชมป์เสร็จก่อนจะได้แบบว่า enjoy eating กันในช่วงเที่ยงนะคะแต่ว่ารอกันสักครู่เดียวซึ่งต้องบอกว่านอกเหนือจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่12นี้ของเซิร์ชเรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะใช่ป่ะอันนี้ป่ะเดี๋ยวรอสัญญาณจากน้องแชมป์สักครู่เดียวนะคะอันนี้กดไปเรียบร้อยไปแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงเสียงมาก่อนตัวเสียงมาก่อนนะคะเดี๋ยวรอเห็นหน้าน้องแชมป์กันสักครู่เดียวสัญญาณที่มาถึงสมแอดมินไม่ไหนให้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าสัญญาณถึงยังไม่มามันมีแต่เสียงแล้วภาพมันค้างอะครับนั่นสิคะทำไมมาแต่เสียงเราได้ยินเสียงน้องแชมป์เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้น้องแชมป์เห็นหน้าพี่ฝ้ายไหมคะแชมป์เห็นหน้าพี่ฝ้ายแล้วพี่ฝ้ายเห็นหน้าแชมป์ไหมไม่เห็นหน้าน้องแชมป์เหมือนกันแชมป์ว่าสัญญาณภาพแชมป์มันค้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแชมป์ลองได้เดี๋ยวลองไปลองใหม่ดูทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปรอสักครู่เดียวนะคะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์ของเซิร์ชของเราเพราะว่ากำลังทำการเชื่อมสัญญาณด้วยน้องแชมป์อยู่รอสักครู่เดียวนะคะทีมงานกำลังนี่ไงมาแล้วโหลุ้นกันแบบว่ายิ่งกว่าลุ้นลอตเตอรี่เมื่อวานอีกทักทายน้องแชมป์ค่ะสวัสดีครับให้น้องแชมป์ทักทายแฟนๆกันหน่อยสวัสดีครับผมแชมป์ชนาทิพย์นะครับคิดถึงกันไหมเอ่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเข้ามาแบบนี้นี่โดนตกกันไปเป็นแถบเลยแฟนๆคิดถึงน้องแชมป์ไหมคะนี่ไงมาแล้วมาแล้วพี่แชมป์ไปไหนคะพี่แชมป์ไปไหนพี่แชมป์ไปไหนครับพี่แชมป์กำลังจะไปทานข้าวครับนี่เลยครับทานด้วยกันเลยครับ
คือการโชว์เมนูอาหารตอนเที่ยงให้ได้ดูกันด้วยใกล้ที่จะแบบทานข้าวเที่ยงกันแล้วก่อนที่จะให้น้องแชมป์ทานชวนมาคุยกับแฟนๆกันหน่อยช่วงนี้น้องแชมป์เป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยค่ะช่วงนี้ก็สบายดีครับผมช่วงนี้ก็สบายดีครับเป็นช่วงที่เว้นจากการถ่ายละครครับกำลังรอเปิดเรื่องใหม่ช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตเขาเรียกว่าช่วงนี้ทำอาชีพเที่ยวเล่นอยู่แล้วกันไม่เป็นอาชีพใช่ไหมหลายแต่หลายคนเชื่อเลยอยากเป็นอาชีพตามน้องนอกจากอาชีพของแบบหลายคนอยากเป็นแล้วคือต้องชวนน้องแชมป์มาคุยกันส้มผมนี้ได้แต่ใดมาคะส้มผมนี้อะครับส้มผมนี้ได้มาจากซีรีส์ครับผมคือผมดูซีรีส์เรื่องหนึ่งครับชื่อเรื่องว่า Peaky Blinder ครับผมแล้วก็ชอบมากครับก็เลยตัดตามเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นผู้ไหมคะใช่ที่จริงมีหมวกที่จริงมีหมวกก็นะเดี๋ยวให้ทีมเอามาโชว์หน่อยมันจะได้จัดเต็มการอ๋อเดี๋ยวนะบ้านพี่นะก่อนนะทุกคนกำลังหาหมวกให้น้องแชมป์อยู่อ่ะไม่เป็นไรระหว่างนี้เดี๋ยวเราคุยกันก่อนคือวันนี้เนี่ยที่ชวนน้องแชมป์มาคุยกันเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆที่ถึงเพราะว่าอ่ะก็รอแหละคนแบบผลงานละครเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะใกล้ได้ชมกันมีละครเรื่องอะไรบ้างคะมีละครเรื่องมายาเสน่หาครับผมที่เพิ่งถ่ายจบไปกำลังรอออนแอร์นะน่าจะเร็วๆนี้ครับเป็นละครแนวดราม่าครับเป็นละครแนวดราม่าที่ชื่อเฉยกันด้วยอารมณ์ตัวละครใช่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่แบบน้องแชมป์จะได้พิสูจน์กันเพื่อนตะกี้แอบเห็นหมวกแล้วไหนเดี๋ยวโชว์หมวกหน่อยอ๋อนี่หมวกทรงนี้หมวกทรงนี้นี่สาระเป็นนี้โอ้โหตายแฟนๆนี่พี่แชมป์น่ารักนี่ไงบอกกันมามีคนชอบส่งสกินเฮดเฮ้ยไฟพี่ไฟว่าส่งนี้ก็ได้อ่ะเนาะมันแบบมันหล่ออีกแบบนึงนะแต่ชอบที่แบบน้องแชมป์จะแบบมีความครีเอททรงผมไปเรื่อยๆป่ะส่วนตัวแล้วได้ของผมเปลี่ยนทรงผมบ่อยเนาะถ้าเกิดไม่ได้ช่วงไหนไม่ได้ถ่ายละครใช่ครับก็แบบบางทีมันก็เบื่อทรงเดิมแล้วเราก็แบบหาอยากหาอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยดีค่ะแต่ว่าใครเชื่อว่าที่ใครเชื่อว่าหล่อถูกส่งแฟนๆนี่คือหน้าอีโมแบบรูปหัวใจมาเต็มมากรักพี่แชมป์โอ้โหขอบคุณทุกคนเลยนะใครมีประเด็นอะไรอยากถามพิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวค่อยเป็นตัวแทนถามให้อ่ะพูดกันต่อนอกจากละครที่แบบถ่ายมันไปแล้วปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะน้องแชมป์ครับใช่ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับได้เลยเดี๋ยวรอชมกันแล้วยังมีภาพยนตร์ด้วยใช่แล้วก็มีภาพยนตร์ครับชื่อเรื่องว่า Bloody Buddy ครับผมเล่นให้ได้เลือดครับเรื่องนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญกึ่งซีรีส์วายครับผมยากไหมอ่ะสยองขวัญด้วยยากเพราะว่าใช้สมาธิค่อนข้างเยอะแล้วส่วนตัวเราเป็นคนกลัวผีไหมมันไม่ได้แบบเป็นแนวหนังผีเป็นแนวสยองขวัญแบบคล้ายๆทริลเลอร์ครับฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่โหดมากมันเป็นการเล่นบัดดี้อ่ะเคยเล่นมาจับบัดดี้กันบัดดี้แกล้งกันแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือมันแกล้งกันถึงขนาดแกล้งไปเรื่อยๆแล้วมันก็แรงเรื่อยๆจนแบบฆ่ากันเลยโหดมากแล้วส่วนตัวน้องแชมป์เป็นคนดูหนังแนวแบบสยองขวัญอย่างนี้อยู่แล้วไหมก็ดูบ้างครับแต่ว่าไม่บ่อยแต่ว่าพอต้องมาเล่นหนังแนวนี้แล้วก็แบบไปศึกษาเรื่องหนังสยองขวัญมาค่อนข้างเยอะถือทำการบ้านเอาว่าเดี๋ยวแฟนให้แฟนได้รอชมรอติดตามกันนะคะมีคนบอกว่าดูรายการครอบครัวบันเทิงเมื่อเช้าพี่แชมป์จะพาไปไหนนี่ชงเข้าประเด็นได้เลยเอาชวนหน่อยชวนหน่อยพาไปกิจกรรมนี่เลยมันกับข้าเนี่ยพาแม่ไปบอกนะแฟนอ่านยากนิดนึงใช่ชื่อโครงการว่าพาแม่ไปบอกรักคือใครที่ไม่ทันวันที่ใครไม่ทันพาแม่ทำกิจกรรมวันที่12สิงหาก็คือเดือนที่แล้ว12กันยายนผมมีกิจกรรมให้เราแก้ตัวนะจ๊ะชื่อโครงการว่าพาแม่ไปบอกรักนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมก็คือไปท่องเที่ยวแนวเกษตรท่องเที่ยวแนวเกษตรแล้วก็ไปทำงานกิจกรรมด้วยกันอย่างเช่นพาคุณแม่ไปปลูกต้นไม้ด้วยกันไปเขาเห็นด้วยการไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าจะไปย้อมผ้าครามทำผ้าย้อมครามหรือว่าไปทอผ้าด้วยกันครับผมที่ซึ่งอาชีพหัวทอง
จ้ะซึ่งแต่ละอย่างน้องแชมป์ก็จะได้ไปทำกิจกรรมกับแฟนๆด้วยถูกต้องไหมคะใช่ก็จะมีผมนะครับหลักๆก็มีผมคุณแม่ผมแล้วก็มีน้องโบ๊ททารานะครับแล้วก็คุณแม่น้องโบ๊ทนี่ไม่ได้เจอเฉพาะน้องแชมป์อย่างเดียวยังเจอน้องโบ๊ทและทั้งคุณแม่ของแบบของน้องโบ๊ทแล้วก็น้องแชมป์ก็จะไปด้วยคือใครอยากฝากตัวเป็นลูกเขยเนี่ยเอ้ยลูกสะใภ้เนี่ยไปบอกคุณแม่ได้เลยงานนี้นี่ไงงานนี้นี่ใครอยากจะแบบแสดงตัวคุณแม่มาถึงที่แล้วต้องมาสมัครร่วมกิจกรรมกันสมัครแม่เตรียมตัวยังอะไรนะครับแม่เตรียมตัวเตรียมตัวยังคะโอ้คุณแม่ถามผมตั้งแต่ผมรับงานวันแรกอ่ะผมถามคุณแม่ว่าแบบแม่มีงานนี้มาแม่บอกว่าเขาแต่งตัวกันยังไงไปทำอะไรบ้างหรอทีมงานเป็นยังไงหรอไปทำอะไรหรอเดี๋ยวแม่ได้เตรียมชุดถูกไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างโอ้โหตื่นเต้นผมอีกคิดได้ว่าคุณแม่มาเต็มแน่นอนวันนั้นครับผมรอติดตามกันเอาไปว่าถ้าใครพร้อมแล้วที่รู้สึกว่าโอเคงานนี้ต้องไปเจอน้องแชมป์ต้องไปเจอน้องโบ๊ทคุณแม่ของแบบทั้งคู่ให้ได้ต้องทำยังไงคะก็อย่างแรกเลยเข้าไป Facebook นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เพจรีวิวบันเทิงนะครับรีวิวบันเทิงภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ไปถ่ายรูปคุณแม่มาแชะแล้วก็มาโพสต์ในคอมเมนต์นะครับผมพร้อมแคปชั่นที่เด็ดโดนใจนะครับผมหรือว่าซึ้งหวานๆกับแม่ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกทั้งหมด10คู่แม่ลูกมาทำกิจกรรมร่วมกับผมแล้วก็โบนนะครับนี่ก็มาสมัครร่วมกิจกรรมกันได้เยอะๆนะคะแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยสามารถร่วมได้จนถึงวันที่7หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าเราจะเดินทางกันไปวันที่12ทิ้งตั้งแต่เช้าเลยตลอดทั้งวันกันเรียกได้ว่าก็จะได้ใกล้ชิดกับน้องแชมป์แล้วก็ทำกิจกรรมดีๆกับคุณแม่มาบอกรักกันเยอะๆเนาะสามารถเริ่มถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่2นะครับผมถึงวันที่7ได้เลยค่ะชวนเป็นแฟนมาร่วมกันนี่มีชื่อ IG ว่า Earthquake บอกว่าไปขอแม่พี่แชมป์เลย ต้องมาสมัครกันก่อนจะได้เจอคุณแม่เนาะต้องรีบสมัครแล้วต้องหาแคปชั่นแล้วก็รูปที่โดนใจด้วยนะนี่เอ้ยสำคัญลูกต้องโดนอันนี้จริงมีคุณสุธนานบอกว่าขอให้ได้ไปร่วมกิจกรรมค่ะส่งไปแล้วลุ้นๆๆๆๆเรียบเลยครับผมดีมากค่ะชวนเพื่อนบอกเพื่อนจริงๆไปแบบเดอะแก๊งก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะกันด้วย FC พี่แชมป์ค่ะมีคุณแปรีน่าพอเราโตขึ้นมาทำงานมากขึ้นเราก็จะหาเวลาอยู่กับแม่น้อยเอ้ยแล้วก็อยู่กับแม่น้อยลงนะแบบหาเวลายากขึ้นเนาะใช่ถ้ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็แบบมันกลับได้ไปย้อนรอยคุณแม่ด้วยแล้วก็แบบได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันทำให้คุณแม่แบบหัวใจพองโตขึ้นมีกำลังใจในการแบบทำงานต่อไปนี่รู้สึกได้เลยว่าวันนั้นต้องสนุกมากอะเอาเป็นว่าแบบพลาดไม่ได้จริงๆจะมานั่งเสียดายทีหลังคือแบบไม่ได้ต้องร่วมกิจกรรมกันแล้วมีคนบอกว่าคุณมอนนี่บอกว่าอยากทานน้ำส้มที่แชมป์จังเลยค่ะอ๋อได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ผู้ช่วยค่อนข้างยุ่งเอาไว้ติดตามใน IG แล้วกันเนาะให้น้องแชมป์เปิดรอบพรีออเดอร์ก็สั่งกันเข้ามาได้เออแล้วอย่างงี้วันที่12แฟนๆจะไปแล้วเอาน้ำส้มมาฝากแฟนๆด้วยได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวขอคุยกับทีมงานก่อนว่าทำไงนะครับเราก็ดอยขอน้องเต็มที่อ่ะอันนี้เป็นพาร์ทของงานกิจกรรมชวนแม่ไปบอกรักแล้วก็ฝากฝังกันเรียบร้อยแล้วถามถึงไลฟ์สไตล์น้องแชมป์นิดนึงถ่ายละครถ่ายหนังแต่ส่วนตัวช่วงแฟนๆรู้อยู่แล้วว่าชอบกิจกรรมที่เป็นแนวแบบเอ็กซ์ตรีมลุยๆดำน้ำปีนผาขี่มอไซค์อะไรใดๆตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะครับผมใช่ผมคนที่ชอบทำอะไรที่เป็นเอาท์ดอร์แล้วก็แบบที่กว้างๆโล่งๆแล้วก็เป็นกิจกรรมอะไรที่แบบมันท้าทายมันระทึกใจหัวใจมันเต้นแรงอะไรเงี้ยเฮ้ยชอบคำนี้ชอบว่าหัวใจมันเต้นแรงเห็นบอกว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไปดำน้ำที่เกาะเต่าป่ะคะไปอยู่เกาะเต่ามาประมาณเดือนนึงครับไปเรียนครูด้วยแล้วก็ไปดำเที่ยวด้วยครับผมเพราะว่าเปิดสอนกลางเดือนกันยายนี่แหละครับเดือนนี้เดือนหน้านี่แหละเป็นไงบ้างทริปนั้นดีไหมดีครับผมดีนะโชคดีที่แบบไปเจอสภาพอากาศดีไปเจอน้ำใสกระแสน้ำไม่แรงครับผมก็แบบทริปมาครับพูดก่อนคลิปนั้นที่น้องแชมป์ลงคือแบบจะบอกว่าแฟนโดนแบบแฟนๆแบบตกไปหลายคนมากได้เห็นมั้ยว่าสรีระร่างกายของน้องแชมป์ในน้ำด้วย มีคนส่งแล้วส่งลิงก์มาให้พี่ป้ายก็แอบไปดูเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามันแฮปปี้ถูกไหมทุกครั้งที่เขาลงน้ำใช่ผมเป็นคนชอบอยู่กับน้ำอยู่แล้วครับมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองเต็มที่ค่ะแล้วการขี่มอไซค์ตอนนี้ยังคงทำอยู่ไหมคะ
ตอนนี้ขี่มอไซค์ก็ถ้าขี่ใช้ความเร็วทางเรียบก็ไม่ค่อยได้ขี่แล้วครับผมพอขายมอเตอร์ไซค์กันครับแม่สบายใจเลย แม่รอวันนี้อยู่แล้วแม่ขายบิ๊กไบค์คันใหญ่ไปแล้วนะแม่บอกโอ้แม่ดีใจมากเลยแต่ก็ยังมีคันเล็กอยู่ครับผมมีมอเตอร์คอร์สอยู่ไว้ขี่ครอบครัวได้เลยหลายๆคนห่วงมีคุณหวานบอกว่าผมทรงนี้น่ารักนี่ครับอันนี้น้องหมิวหรือน้องมิวพี่แชมป์มีละครกี่เรื่องคะตอนนี้ตอนนี้มีละครออนแอร์1เรื่องครับผมละครรอออนแอร์1เรื่องครับผมได้เลยส่วนเรื่องต่อไปก็รอติดตามแล้วว่าก็แบบอัปเดตได้ใน IG ของน้องแชมป์เนาะก็จะแบบบอกทีแล้วว่าช่วงนี้ละครอะไรไงแอบเห็น1คอมเมนต์ตะกี้ถามว่าน้องแชมป์ชอบผู้หญิงผมสั้นหรือผมยาวคะตอบยากอ่ะบอกไม่ได้อ่ะไม่ใช่บอกไม่ได้หรอกแบบแต่ว่าเราไม่ได้มีสเต็กเอ้ยไม่ได้มีสเต็กของสายหิวหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมไม่ได้มีสเต็กตายตัวครับคือมันอยู่ที่แบบเรามองแล้วเราก็ชอบอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่รู้สึกชอบก็คือชอบอ่ะจะชอบจะใช่หรือเปล่าไปเจอวันที่12เพราะว่าพาแม่ไปด้วยใช่เดี๋ยวช่วยให้แม่ช่วยดูด้วยตอนนี้น้องแชมป์เริ่มหยิบช้อนซ่อมแล้วไม่รู้ว่าเขินหรือว่าหิวเดี๋ยวทิ้งท้ายกันหน่อยละกันให้น้องแชมป์ได้แบบชวนอีกครั้งนึงไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ฝากผลงานของน้องแชมป์กันค่ะครับผมอย่างแรกเลยก็อยากชวนร่วมกิจกรรมนะครับผมพาแม่ไปบอกรักนะจ๊ะรีบลงทะเบียนนะครับผมหมดเขตแค่วันที่7นะครับแล้วก็เจอวันที่12นะครับผมอย่าลืมถ่ายรูปเด็ดๆแคปชั่นเด็ดๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกที่ดีที่สุดไปยังไม่ใช่ที่ดีสุดโดนใจที่สุดดีกว่าให้น้องแชมป์ได้มีกลุ่มเลือกๆเนาะได้เลยครับผมพิมพ์มาส่งให้ผมมุกให้ช่วยเลือกนี่ด้วยนะคะค่ะงานละครก็รอที่จะออนแอร์เนาะใช่ละครหนึ่งเรื่องนะครับผมภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับผมฝากติดตามด้วยครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแชมป์มากๆเลยนะคะแอบชวนมาคุยก่อนทานเข้าเที่ยงเนาะแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันที่12ก็ถ้าใครไปได้เจอแน่นอนอนุว่าถ้าใครที่แบบอาจจะไม่ได้ไปติดภารกิจก็ติดตามรูปอะไรต่างๆนะคะได้ทำรีวิวกันถึงแล้วก็ Facebook หรือว่า IG ของเซิร์ชก็จะอัปเดตให้ได้ดูกันโอเคค่ะวันนี้ก็วันนี้จะได้ให้ไปทานข้าวกันต่อเพราะเมนูอาหารมาเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณน้องชวนหิวด้วยเนี่ยแชมป์กินอะไรไม่บอกเราถามว่าต้องแชมป์กินอะไรอ่ะกินอะไรข้าวน้ำพริกครับข้าวกับน้ำพริกโอ้โหดูดีมากจ้าครับโอเคค่ะโอเคกลัวน้องแชมป์แค่นี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเย้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะคะไปก่อนไปค่ะ